และเป็นผู้พัฒนา Unreal Engine 4ได้ออกมาปล่อยคลิปเกมเพลย์เพิ่มเติมของเกมโมบ้าน้องใหม่ออกมาให้ชมกันแบบเรื่อยๆแน่นอนเลยค่ะเรื่องของภาพในเกมการันตีเลยว่าสวยจริงอะไรจริงค่ะตัวอย่างการเล่นเกมในช่วงของ Alpha Test นะคะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับกราฟิกที่สวยงามค่ะมีฉากให้เลือกหลากหลายค่ะการเล่นก็เลือกฮีโร่ที่เราชอบนะคะจากบรรดาฮีโร่จาก5สายอาชีพที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและมีคลาสที่แตกต่างกันไปรวมทั้งความสามารถของแต่ละตัวละครก็จะไม่เหมือนกันซึ่งล้วนจำเป็นต่อการเล่นทั้งสิ้นเลยค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะไปลุยกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายฐานของอีกฝั่งค่ะแต่ละฝ่ายนะคะก็ต้องทำลายและคอยป้องกันฐานของตัวเองใครทำลายฐานของอีกฝั่งได้ก่อนก็ถือว่าชนะไปค่ะซึ่งแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีการออกแบบรูปแบบที่แตกต่างกันไปค่ะและระบบการเล่นออนไลน์ที่จำเป็นต้องอาศัยทีมเวิร์คและฝีมือเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องของการเล่นนะคะต้องบอกได้เลยว่ามันยากกว่าเล่นเกมโมบ้าแบบเดิมๆนะคะเพราะว่าไม่มีการล็อกเป้าล็อกสกิลมีแค่ฝีมือในการบังคับเท่านั้นค่ะโดยความมันก็อยู่ตรงที่เราจะต้องเดินยิงศัตรูให้มันโดนเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นการวัดฝีมือในความแม่นกันจริงๆด้านระบบภาพและเสียงค่ะมีการออกแบบกราฟิกออกมาได้สุดยอดทันสมัยและไม่ธรรมดาเพราะว่าเกมพารากอนนะคะใช้เอนจินตัวล่าสุดอย่าง Unreal Engine 4ในการพัฒนาทำให้ได้บรรยากาศในเกมอย่างอลังการเป็นอย่างมากค่ะขณะที่เอฟเฟกต์การต่อสู้ตระการตาและตื่นเต้นเวลาที่ได้ต่อสู้กับศัตรูอย่างแน่นอนเกมพารากอนนะคะก็เปิดให้ทดสอบไปในวันที่28เมษาแล้วก็สิ้นสุดในวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาค่ะและในวันที่5พฤษภาคมนะคะจะเป็นการเปิดเล่นฟรีเบต้าให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในการเล่นเบต้าในครั้งแรกไว้ค่ะระบบภายในเกมค่ะแถมยังได้ค่า EP หรือว่าค่าประสบการณ์คูณ2กันอีกด้วยค่ะคุ้มมากๆเลยนะจ๊ะนอกจากนี้ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้มากๆค่ะอดทนรออีกนิดนึงเพราะว่าเขาจะวางจำหน่ายนะคะกลางปีนี้2016นี้เลยนะคะบนเครื่อง PlayStation 4แล้วก็ PC นั่นเองค่ะอยากได้ข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ลิงก์บนเว็บไซต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ